สักแป๊บกำลังมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการเมาข่าวกับสองสาวแซ่บสาวแซ่บมาแล้วค่ะก็ต่อไปนี้นะคะก็จะพยายามจัดรายการพูดคุยประเด็นทางการเมืองให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันทุกวันนะคะเวลาประมาณ 4-5 โมงเย็น 6 โมงเย็นประมาณนี้นะคะก็แต่ที่แน่ๆเราตั้งใจว่าจะ 4 โมงเย็นก็ประมาณค่ะจันทร์ถึงจันทร์อังคารนะคะแต่พุธพฤหัสนี้เราก็จะไปสภากันสวัสดีท่านวีระพงษ์นะคะวันพุธพฤหัสเราจะไปที่สภานะคะส่วนวันศุกร์นะคะเราก็จะจัดตามปกติศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่อาจจะหยุดนะคะเพื่อนิติพงษ์สวัสดีคุณภารกิจรักเจริญศักดิ์นะคะก็ตั้งใจจะจัดแต่ว่าด้วยไม่สบายว่าแย่เลยเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นเรามาจัดกันครั้งนึงพอดีคุณนงนภาเป็นรู้สึกจะเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอค่ะทำให้ต้องหยุดไปพักหนึ่งโอ้โหนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะเพราะว่าเป็นมาเนี่ยมันหายใจไม่สะดวกทรมานมากเลยค่ะหายใจไม่สะดวกทานข้าวไม่ได้ทานข้าวไม่ได้ทานไม่อร่อยมันบาลำเลยสวัสดีคุณเล็กนะคะน้องสาวคนสวยเดินทางไปภูเก็ตบอกว่าไปหาคนที่รักที่สุดอะเจอยังสวัสดีคุณจิวันธนีนะคะสวัสดีคุณผู้ชมช่วยกันแชร์ด้วยค่ะนะคะจะได้ชมกันเยอะๆมีประเด็นร้อนๆนะคะวันดูแลสุขภาพกันเนี่ยอ๋อดูแลสุขภาพก่อนก็ได้ค่ะคุณนภาบอกว่าดูแลสุขภาพนิดนึงนะคะทางเช่าทางเช่าก็เบต้ายามานะคะทางเช่านี่ก็ช่วยทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีแล้วก็น้ำมันดาวินคานี่ของเรานี่ก็เป็นน้ำมันดาวินคา 100% แท้ 100% ที่ใส่ตู้เย็นแล้วไม่เป็นไขค่ะค่ะดีต่อสุขภาพแน่ๆน้ำมันดาวินคานี่เราจะเช็คได้นะคะว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยค่ะโดยการเอาไปใส่แช่ตู้เย็นนะคะถ้าเป็นไขแสดงว่ามีส่วนอื่นผสมอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นน้ำมันดาวินคาที่สกัดเย็นจริงๆนะคะมาจากไอ้ต้นดาวินคานี่นะคะก็จะไม่เป็นไขนะคะจะเป็นน้ำใสๆเหมือนเดิมจะดีนะคะเป็นน้ำมันเหมือนเดิมแล้วเบต้าคุณเบต้ายามาคุณนงนภานะคะมีสรรพคุณอะไรบ้างค่ะเป็นส่วนผสมพระเอกคือเบต้ากลูแคนนะคะที่เป็นสารสกัดจากเบอร์ยีสต์นะคะที่สกัดจากยีสต์ของขนมปังที่จะเป็นส่วนที่ดีที่สุดต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็ส่วนที่ผลักดันเชื้อโรคต่างๆและโรคหลายๆให้หลุดออกไปจากร่างกายของเรานะคะแล้วก็ช่วยชะลอวัยได้ดีเลยเขาบอกศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยบอก8วันเห็นผลเลยตีนกาเท้ากาไม่มาหาแน่ๆแล้วก็สุขภาพในส่วนอื่นก็คือมีส่วนผสมบางถังเช่านะคะเห็ดลิ้นจือเห็ดชิตาเกะไมตะเกะมาบูชิตาเกะเยอะแยะมากมายดูแลสุขภาพร่างกายถ้าเขาไปดูเบต้ากรูแคนใน YouTube เนี่ยจะรู้ว่าเขาดีอย่างไรนะคะก็สนใจก็ติดต่อมาค่ะนะคะที่เบอร์ของอาจารย์นะคะอาจารย์เบอร์อะไรคะ0822423794ค่ะค่ะของนรภาก็0989591664นะคะก็วันนี้ก็มีประเด็นทางการเมืองมากมายเลยนะคะเดี๋ยวช่วงอาจารย์เป้าพูดรู้สึกโดนภาก็ช่วยรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นใกล้วันที่ลุงตู่จะไปสภาคุณผู้ชมรู้สึกยังไงที่ทราบข่าวมานะคะวันพุธยังไม่เข้าสภานะคะยังไม่ไปเหรอคะจะไปวันพฤหัสบดีวันพุธจะเป็นการประชุมสภาของส.ส.ในการยื่นกระทู้ถามอะไรต่ออะไรแล้วแต่ของส.ส.แต่ละท่านที่ไปลงพื้นที่มามีปัญหาอะไรก็มาพูดคุยกันในสภาแต่วันพฤหัสบดีเนี่ยค่ะจะเป็นการแถลงนโยบายให้กับพรรคก็เรียกว่าที่สภานะคะรู้สึกว่าทางรัฐบาลเนี่ยพรรคฝ่ายรัฐบาลมองเล็บป้นเข้ามาฝ่ายรัฐบาลนี่จะใช้เวลา3ชั่วโมงส่วนพรรคฝ่ายค้านนะคะน่าสงสารมากพรรคฝ่ายค้านมีเสียงข้างมากในสภาแต่กลายเป็นพรรคแสบฝ่ายค้านนี่ก็จะใช้เวลา13ชั่วโมงก็อย่าลืมติดตามกันตามไม่ต้องกระพริบเลยนะคะเพราะว่าเรารอเวลากันมานานเดี๋ยวเราจะไปดักตรงบันไดอ่ะนั่นน่ารักหลังจากเลือกตั้งมาตั้งหลายเดือนแล้วจะเราลืมไปแล้วเลือกตั้งมันวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรค่ะรู้สึกว่าจะเป็นเดือนพฤษภา24มีนาค่ะมีนานะคะ24มีนาป่านนี้เดือนเดือนอะไรแล้วเนี่ยเดือนแล้วเดือนมีนามีนากรกฎาคมเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะยังไม่มีการแถลงข่าวมีการแถลงนโยบายของพรรครัฐบาลนะคะพรรคร่วมรัฐบาลยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะคะมาตรา44ก
็เพิ่งประกาศยกเลิกไปแต่ก็รู้สึกจะมีนัยยะอะไรกอรมนอะไรแปลกๆอยู่นะคะกอรมนสามารถเรียกไปได้หรือยังไงก็ต้องดูกันอีกทีจริงๆแล้วกอรมนนี่ก็มีมานานแล้วคุณนนท์ภาท่านผู้ชมนะคะอย่าเข้าใจไขว้เผลมีมานานมากแล้วนะคะหลังจากที่มีสมัยก่อนมีทั้งมาตรา7มาตราอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีการปฏิวัติรัฐประหารมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการมีกอรมนก็คือคอยควบคุมประชาชนกอรมนนี่เขาจะลงพื้นที่นะคะใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยถ้าเป็นนักเคลื่อนไหวนี่เขาจะรู้ละเอียดหมดเลยคุณจะขยับตัวไปทางไหนนะคะจะก้าวขึ้นรถรถโดยสารนะคะยกเว้นรถส่วนตัวที่ก็อาจจะตามไม่ทันแต่ถ้าเป็นใช้รถโดยสารรถประจำทางใช้เครื่องบินอะไรเนี่ยเขารู้หมดเลยเขาจะรู้แนวทางการเคลื่อนไหวของของบุคคลที่เขาคอยติดตามอย่างละเอียดยิบจะรู้หมดทุกเรื่องเคยเจอใครเจอคุณผู้ชมเคยเจอไหมเขาบอกว่าจับมาจับผู้ร้ายปรากฏว่ากลายเป็นพวกเราเองซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวเลยเราก็ไม่ได้ทำผิดนะแต่เขาบอกว่าเขาจะมาจับผู้ร้ายอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะเอาเป็นว่านะคะต่อไปนี้นะคะก็จะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่เลือกตั้งแบบบิดๆเบี้ยวๆตามภาษาประเทศไทยนะประเทศกูมีแล้วกันนะคะประเทศกูมีจริงๆของเด็กวัยรุ่นเขาบอกว่าเป็นประเทศกูมีนะคะก็คุณชัยวุฒิไปใครดูกันต่อไปนะคะว่าการเดินหน้าของสภาผู้แทนราษฎรทั้งพรรคฝ่ายค้านและพรรคฝ่ายรัฐบาลเขาจะมีการปราศัยมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรพอเริ่มต้นก็พรรคฝ่ายค้านเตรียมจองกฐินพรรคฝ่ายรัฐบาลกันไว้หลายคนเลยนะคะซึ่งเมื่อวันเมื่อวานวันอะไรเนี่ยวันพฤหัสค่ะฮะวันอาทิตย์วันนี้วันจันทร์ค่ะหลงวันแล้วค่ะค่ะหลงวันสวัสดีคุณทีมทำงานชนิดไม่มีเวลาหยุดเมื่อวันอาทิตย์นะคะที่โรงแรมจำชื่อยากฮะแรงคัสเตอร์ค่ะตรงข้ามพรรคเพื่อไทยค่ะโรงแรมแรงคัสเตอร์นะคะตรงข้ามกับพรรคเพื่อไทยเลยนะคะเราก็ไปร่วมเอารถไปจอดไว้พรรคเพื่อไทยเลยเราไปร่วมกันไลฟ์สดที่นั่นนะคะเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านได้ทราบว่าเขามีการประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตของไทยนะคะว่าจะแก้ไขกันยังไงประเทศไทยมีวิกฤตตอนนี้นะคะพรรคฝ่ายค้านเขาบอกว่าเราจะแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติได้อย่างไรนะคะก็เลยมีการพักร่วมฝ่ายค้าน7พักด้วยกันที่ไปร่วมการเสวนานะคะก็มีพักเพื่อไทยพักอนาคตใหม่พักเพื่อชาติพักประชาชาติพักเศรษฐกิจใหม่พักเสรีรวมพักไทยแล้วก็พักพลังปวงชนไทยก็ร่วมกันจัดประชุมเสวนาในหัวข้อว่าทางออกในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาตินะคะมาเริ่มที่พักแรกเลยนะคะคุณดวงนภาค่ะพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยค่ะท่านสมพงษ์อมรนิวัฒน์ในหัวหน้าพักหมาดๆเลยค่ะถ้าเป็นแต่งงานก็เข้าใหม่ประมาณอะไรประมาณนั้นนะคะท่านสมพงษ์อมรนิวัฒน์หัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวว่าหากตนได้พบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะวันนั้นอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์ค่ะนะคะเป็นพิธีกรนะคะเขาก็ถามท่านว่าถ้าสมมุติไปเจอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในที่สภาทุกคนลุ้นเลยอ่ะลุ้นว่าจะได้เจอไหมเรายังลุ้นเลยคุณผู้ชมลุ้นไหมนะคะว่าถ้าไปเจอแล้วจะว่ายังไงนะคะท่านสมพงษ์ก็บอกว่าจะขอบอกให้ท่านทราบว่าสิ่งที่ท่านทำมาอยู่ตรงนี้นะคะมันไม่ถูกคันลองคลองทำและไม่ถูกกฎหมายในสภาอาจไม่มีการพูดเรื่องพวกนี้แต่สิ่งที่ท่านทำตั้งแต่การที่ตั้งรัฐมนตรีท่านก็รู้อยู่ว่าเหมาะสมหรือไม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านต้องรับผิดชอบนะคะแต่ปัญหาของประเทศไม่ได้อยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนเดียวไล่พลเอกประยุทธ์ไปก็เรื่องก็ไม่จบนะคะเพราะปัญหาคือการที่บ้านเราไม่มีประชาธิปไตยที่แท้จริงนั่นเองคุณผู้ชมเห็นเป็นยังไงกับประชาธิปไตยที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขาบอกว่าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่มีสว250คนเลือกตั้งโดยนายกเองแล้วก็มาเลือกนายกเป็นนายกยังไงเนี่ยนะคะนะคะดังนั้นสิ่งที่จำเป็นก็คือการทำให้ประชาธิปไตยที่แท้จริงเริ่มจากการทำให้รัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีก่อน
พราะประชาธิปไตยปลอมๆสร้างความทุกข์ยากให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยตราบที่ยังมีรัฐธรรมนูญปลอมๆเลือกไปก็ได้พลเอกประยุทธ์กลับเข้ามาอยู่วันยังค่ำส่วนประชาชนจะออกมาต่อต้านอย่างไรนั้นเราคงไม่ออกไปปลุกระดมแต่ให้ประชาชนเขามีความคิดความอ่านของเขาเองน่าจะเอากระถางธูปมาตั้งไว้2กระถางแล้วเขียนติดไว้เลยว่าสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วลองมาสังเกตกันดูว่ากระถางไหนมากกว่า มีคุณผู้ชมถามว่าเอาไปตั้งไว้ที่ไหนเดี๋ยวเขาจะไปปักธูป มีได้หลายคนก็แสดงความคิดเห็นมาว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลเป็นแบบนี้ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ดีไหมเลือกตั้งใหม่ก็ได้เพราะรัฐบาลแบบนี้เหมือนเดิมอะค่ะเพราะว่าเขามีสมาชิกวุฒิสภา250คนพอยกมือเขาเริ่มต้นกันที่1นะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเริ่มต้นที่250เริ่มต้นที่250เลย251 250อยู่ในกำมือเขาไม่มีแตกแถวแม้แต่คนเดียวนะคะท่านผู้ชมคิดไหมคะว่าทั้ง250คนเนี่ยน่าจะไปทำปุ๋ยซะมากกว่านะคะไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้นะคะให้ลบสภาแล้วค่ะไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วสวไปมีหน้าที่ในการยกมือค่ะไม่มีหัวสมองไม่มีมันสมองไม่ได้มาจากประชาชนวุฒิสภาก็มีหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมายจากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ในการดูแลประชาชนดูแลพื้นที่เนี่ยอันไหนมันไม่ดียังไงก็ช่วยกันร่างกฎหมายขึ้นมาทำให้ประเทศชาติมันดีขึ้นต้องคิดถึงประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักต้องรับข้อมูลมาจากพี่น้องประชาชนเมื่อแก้ไขปัญหาให้เขาเมื่อร่างกฎหมายเสร็จนะคะก็ส่งไปให้วุฒิสภาตามจริงๆนะที่สมาชิกวุฒิสภาเก่าๆก็ทำกันมานะมันถูกต้องแล้วให้สมาชิกวุฒิสภาไปกลั่นกรองอีกทีนึงสมาชิกวุฒิสภาก็จะมีนักกฎหมายนักวิชาการเยอะแยะนะคะช่วยกันดูว่ากฎหมายฉบับนั้นมันสมควรที่จะออกมาเป็นกฎหมายมาเป็นรัฐธรรมนูญได้ไหมครับมันประจุในรัฐธรรมนูญได้หรือเปล่าปรากฏว่าหรือเป็นกฎหมายร่างออกมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติแต่อันนี้ไม่ใช่วุฒิสภาชุดนี้มีหน้าที่ในการยกมืออย่างเดียวยกมืออย่างเดียวแล้วเขาก็มีการต่อว่าต่อขานว่าเวลาสวมาอยู่ในห้องประชุมทำไมมันโล่งเขาบอกเก้าอี้มันเยอะกว่าสวเราจะขอพูดอย่างนี้นะคะจะว่ายังไงก็ช่างอ่ะเพราะจากการที่มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงจากการยกมือจากการโหวตของสสกับสวรวมกันเนี่ย250คนของสวเปี้ยไม่มีตกไปสักคนเดียวแล้วก็พรรคฝ่ายค้านมี200ประมาณ54คนก็อยู่ตรงนั้นเต็มพิกัด250 250ค่ะก็เขาเรียกว่าสส500ไงสส500รัฐบาลชุด500เออใช่55 250กับ250เลยค่ะเขาเรียกว่ารัฐบาลชุดนี้เรียกว่ารัฐบาล500นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเลือกตั้งกี่ครั้งมันก็จะได้มาแบบนี้นะคะยกเว้นเราต้องมีการแก้ไขกฎหมายให้โดยเร็วโดยเฉพาะยิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์พูดไว้ว่าจะมีการแก้กฎหมายโดยเร็วที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ฝากความหวังไว้กับรัฐบาลก็คือพรรคประชาธิปัตย์นี่นะคะที่เป็นหัวหอกในการที่อยากจะแก้กฎหมายให้ได้นะคะรู้สึกถ้าแก้ได้นะคะคุณก็จะได้เกิดขึ้นมาอีกหลายคนหลังจากที่ใกล้จะล้มหายตายจากเลยร้อยนะคะเป็นเสียวเป็นสสก็ไปในสภาเกินร้อยตอนนี้ต่ำนะคะเรียกว่า50ครึ่งหนึ่งของร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังเกรงใจใครก็แล้วแต่นะคะคุณก็อาจจะต่ำ10เลยไม่ถึง10 คนก็ได้ครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นแววค่ะอยากจะทำอะไรก็ต้องรีบทำนะคะการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแววไปอยู่สุดท้ายเลยแล้วก็ยังไม่มีวาระไม่มีเวลาไม่มีทางอะไรควรจะต้องรีบแก้ไขน่าจะทำเป็นอันดับแรกเลยค่ะเป็นอันดับแรกเลยโดยเฉพาะชาวบ้านอยู่แต่ว่าข้อสำคัญที่สุดคือแก้ไขเรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภาสำคัญที่สุดนะคะต้องแก้ไขให้ได้ให้ยกเลิกชุดนี้ออกไปเลยนะคะอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ทำอะไรไม่ได้มีหน้าที่ยกมืออย่างเดียวสวเงินเดือน130,000นะคะมีผู้ช่วยอีก8เหมือนสสเลย200,000กว่านะคะทั้งหมดอ่ะ200,000กว่าทั้งหมดก็หลายตังค์อยู่แต่ว่าถ้าไม่มาประชุมเนี่ยก็น่าเสียดายแต่พอมาประชุมแล้วก็ยกมือไปก็ฝากประชาธิปัตย์ด้วยแล้วกันนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะไหนๆคุณก็เรียกว่าอย่างภาษาพูดเขาก็บอกว่าตระบัดสัตว์นะคะบอกว่าจะเลือกอยู่ยืนเคียงข้างประชาชนที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้นคุณไปอยู่กับเผด็จการนะคะคุณก็ต้อง
ทำตามที่คุณพูดสักอย่างหนึ่งก็ยังดีการแก้ไขรัฐธรรมนูญสำคัญที่สุดนะคะในรัฐบาลชุดนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่แก้ไขนะคะไปไม่รอดแล้วค่ะประเทศเราอ่ะจะล้าหลังล้าหลังไปยิ่งกว่านี้อีกนะคะทุกวันนี้ก็ล้าหลังแย่แล้วนะคะจะล้าหลังไปยิ่งกว่านี้เขาการแก้ไขแก้ไขบ้านเมืองเนี่ยที่สาเหตุที่ทำให้เขาต้องเข้าไปร่วมกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยจะเขาต้องการทำให้นโยบายของพรรคของเขาของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นความจริงความจริงที่จะทำให้นโยบายเป็นความจริงได้ก็คือการเข้าไปร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ไอ้พรรคพลังประชารัฐแล้วทีนี้นโยบายที่เป็นความจริงก็คือนโยบายของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เขาไปอ้างกับพี่น้องประชาชนไว้แต่สุดท้ายคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าไปอยู่อันดับที่11อ่ะจะได้ไหมมีทำลายไหมต้องติดตามชมค่ะคุณณัฐชัยนะคะบอกว่ามันจะกล้าเข้าสภาหรือเปล่ากล้าไม่กล้าก็ต้องเข้าแล้วค่ะเป็นนายกรัฐมนตรีได้รับโปรดเกล้าเรียบร้อยนำคณะรัฐมนตรีไปถวายสัตย์ปฏิญาณมาเรียบร้อยแล้วถ้าไม่กล้าเข้าคุณก็ไม่ต้องมาเป็นส.ส.แล้วค่ะลาออกไปเลยนะคะไม่ต้องมาเป็นนายกแล้วค่ะลาออกไปเลยนะคะมีหลายๆคนนะคะที่สวัสดีมาคุณเสมือนลมนะคะสวัสดีครับอาจารย์ป้าวนะคะก็สวัสดีทั้งสองสาวคุณตุ๊กวารีขอบคุณนะคะคุณเล็กดีนะคะคุณดำรินะคะพอมีคนสวัสดีก็เลยนึกออกนะคะว่าวันที่26นะคะเป็นวันเกิดของใครเนาะวันเกิดของคนแดนไกลที่อยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนที่ทำให้ประชาธิปไตยกินได้ค่ะยินวัฒน์นะคะก็ทางคุณสมชาตินาคบรรจงนะคะหลายๆคนทางเขาเรียกว่าสมชาติน่ะวิทยุ 96.35 นะคะ FM เมื่อก่อนนี้ FM นะคะ Rescue Radio แล้วก็จะมีการจัดนะคะจัดเขาเรียกว่าจัดวันเกิดให้กับท่านทักษิณชินวัตรนะคะพูดกันตรงๆก็รวมๆหลายๆงานมีการเป่าเค้กใหญ่ๆแล้วก็มีการนำเสนอถึงวีรชนนะคะที่เสียชีวิตไปนะคะรวมทั้งดีเจวิทยุที่เคยจัดตั้งกันมาแล้วก็เสียชีวิตไปกี่คนเขาก็จะมาทำบุญตั้งแต่ทำบุญเพลงรำลึกถึงท่านสุรชัยแซ่ด่านด้วยนะใช่ทำบุญเพลงนะคะเลี้ยงพระเพนเสร็จแล้วก็จะมียาวไปนะคะกินอาหารพูดคุยกันไปเรื่อยๆก็ตอนเย็นนักร้องนักดนตรีอะไรก็ไปนะคะตอนเย็นนะคะประมาณทุ่ม29นาทีก็จะมีการเป่าเทียนตัดเค้กนะคะแล้วก็มีนักร้องนักดนตรีก็จะเลิกประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มประมาณนั้นนะคะก็ไปพบสนใจก็ไปด้วยนะคะไปมีทำบุญถ้าจะเอาอาหารนะคะท่านบอสก็บอกว่าถ้าจะเอาอาหารไปร่วมกันทำบุญแล้วก็เลี้ยงพี่น้องเราที่ไปในงานเพราะว่าสตุ้งสตังก็มีกันไม่มากก็ไปร่วมได้ยินดีเราเคยจัดกันทุกปีจัดที่อิมพีเรียลลาดพร้าวแต่ว่าปีนี้นะคะเนื่องจากว่าทีวี24ปิดไปแล้วนะคะก็มาเราก็เลยไม่ได้จัดกันแต่ละคนก็ไปจัดกันตามต่างจังหวัดที่เคยจัดทำบุญให้ท่านก็ไปทำกันตามวัดวารามแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยถ้าใครสะดวกนะคะก็ไปลำลูกกาคลอง4นะคะที่สถานีวิทยุ Rescue Radio นะคะที่เคยจัดเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเห็นน้องดอกอ้อค่ะน้องดอกอ้อสีแดงก็บอกว่าที่ห้องกาแฟของพี่เขาก็จัดกันเองเล็กๆค่ะจัดกันเองเพราะว่าไม่จัดก็ไม่ได้เพราะว่ารักค่ะรักไปแล้วศรัทธาไปแล้วถึงวันสำคัญก็ต้องจัดให้เนาะมาที่พักอนาคตใหม่นะคะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่พูดถึงกรณีเตรียมชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องของนายณัฐพรโตประยูนที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าพรรคอนาคตใหม่และคณะกรรมการบริหารพรรคใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49คุณธนาธรบอกว่าไกลที่สุดที่ศาลรัฐธรรมนูญจะทำได้คือนะคะคุณธนาธรบอกไกลที่สุดที่ศาลรัฐธรรมนูญจะทำได้ก็คือศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้เราหยุดการกระทำดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจที่จะยุบพรรคภายใต้คำร้องนี้นะคะเราก็คอยติดตามกันนะคะคุณธนาธรเขาบอกว่าไม่มีทางไม่มีอำนาจนะคะศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจที่จะยุบพรรคภายใต้คำร้องนี้จึงอยากเรียนไปยังพ่อแม่พี่น้องรวมถึงประชาชนที่สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ว่าขอให้วางใจได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจนี้ไม่มีอำนาจนี้ก็คือไม่สามารถยุบพรรคอนาคตใหม่ได้นั่นเองอย่างไรก็ตามนะคะคุณธนาธรบอกว่ายังไม่เห็นคำร้องซึ่งหากมีการพิจารณานอกเหนือจากมาตรา49ก็คือเป็นการพิจารณาเกินเลยอำนาจเพราะการร้องในมาตรา49ให้อำนาจศาลในการพิจารณา
ต่ไม่ได้ให้อำนาจในการยุบพรรคนะคะเพราะนั้นคุณธนาธรเขาชี้แจงมาแบบนี้บอกว่าพิจารณาได้แต่ไม่สามารถยุบพรรคได้นะคะสารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจยุบพรรคอนาคตใหม่นั่นเองนะคะเมื่อผู้สื่อข่าวก็ถามว่าที่มีช่วงหนึ่งที่พูดบนเวทีเสวนาเรื่องทางออกในการแก้ปัญหาวิกฤตชาติว่าหากมีการรัฐประหารจริงสถานที่ที่จะนัดรวมกันคือรัฐสภาทำให้คนอาจตีความได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่คุณธนาธรก็บอกว่าเป็นการส่งสัญญาณแน่นอนส่งสัญญาณแน่นอนแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าพรรคอนาคตใหม่และพรรคฝ่ายค้านอื่นๆพร้อมที่จะต่อสู้กับการทำรัฐประหารหากมีขึ้นในอนาคตการจะทำรัฐประหารนี่ทุกครั้งเราไม่เคยไปต่อต้านอะไรเลยพอเขาเอารถถังมาปุ๊บบอกว่ายึดอำนาจก็เรียบร้อยไม่มีการต่อต้านไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อดอกไม้ไปให้เรียบร้อยเรียบร้อยประเทศไทยมีประเทศเดียวนะคะพอรัฐประหารนี่ยอมหมดเลยนะคะยกมือยอมกันหมดเลยแต่คุณธนาธรบอกว่าต่อไปนี้พรรคทั้ง7พรรคการเมืองปล่อยให้ประเทศชาติไปอย่างนี้อีกไม่ได้แล้วถ้ามีการรัฐประหารถ้าได้ข่าวหรือมีอะไรเกิดขึ้นทั้ง7พรรคจะร่วมมือกันต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบทั้ง7พรรคก็ไม่ได้เนาะต้องได้ก็รวมทั้งประชาชนนะคะถ้าที่คุณธนาธรบอกว่าจะไปให้ประชาชนไปรวมตัวกันที่รัฐสภาความหมายก็คือ7พรรคการเมืองและประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยจะร่วมกันต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบนั่นเองแสดงอำนาจของพี่น้องประชาชนแล้วก็พลังของประชาชนตามกฎหมายค่ะครั้งนี้นะคะมีหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคุณนิคมท่านวันมูฮัมหมัดนอมาทาท่านหลายๆท่านที่เป็นหัวหน้าพรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะคะคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์นะคะนายแพทย์สุภดิษฐ์นะคะนะคะอากาศเลิกนะคะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสโอ้โหอันนี้ท่านจัดแรงทุกคนนะคะบอกว่าไม่ยอมแน่ๆให้มีการทำรัฐประหารถ้าจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็เป็นไปตามระเบียบของวาระของสภาผู้แทนราษฎรแต่ถ้ามีการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งมันทนไม่ได้แล้วจริงๆนั่นเองไม่ยอมแน่นอนคือนะคะต้องขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนด้วยไม่ใช่ปลุกระดมพี่น้องนะอันนี้เป็นเขาบอกไม่ได้ปลุกระดมพี่น้องประชาชนเท่านั้นว่าณเวลานี้ทุกยากลำบากกันขนาดนี้ถ้าอยู่นิ่งๆก็จะทุกยากลำบากกันต่อไปแสดงพลังของพี่น้องประชาชนกันออกมาดีกว่าไหมดีกว่าที่จะต้องมาทุกข์ยากกันเดินไปในตลาดไม่มีคนซื้อของมีแต่พ่อค้าที่เหงาเหงาเศร้าๆแล้วก็ขายของกันไม่ได้ถ้าไม่ช่วยเหลือตัวเองค่ะมาที่คุณธนาธรจึงรุ่งอังกฤษก็ยังพูดอีกว่านะคะตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมา GDP โตขึ้น 15% เขาบอกโตขึ้น 15% แต่รายได้ภาคแรงงานลดลงรายได้ภาคเกษตรติดลบหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นมากนะคะคนจนก็จนลงจนลงนะสวนทางกับอันดับคนรวยที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นรวยกันจนจุกค่ะ50อันดับคนที่รวยที่สุดในไทยมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นถึง 64% 5ปีที่ผ่านมานะคะเฉพาะคนรวยคนที่รวยอยู่แล้วนะเพิ่มขึ้นทรัพย์สินนี่สิประธานโทษทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 64% นะคะเพราะทุนผูกขาดกับความเหลื่อมล้ำคือเหรียญเดียวกันแต่อยู่คนละด้านในทางกลับกันชาวนาไทยยังไม่มีเงินจ่ายหนี้ธกส.การปฏิบัติของรัฐต่อนายทุนและชาวนานั้น2มาตรฐานไม่เคยเหมือนกันนะคะรัฐไม่เคยคิดถึงประชาชนเพราะประชาธิปไตยไม่เคยลงหลักปักฐานได้ในชาติเมื่อไม่มีประชาธิปไตยก็ไม่มีประชาชนปัญหานี้ทำให้เมืองกับชนบทมันเหลื่อมล้ำกันมหาศาลพักอยู่กับพักที่อยู่กับพลเอกประยุทธ์จะพูดตลอดว่าไม่ต้องสนใจประชาธิปไตยต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจนี่คุณธนาธรบอกนี่คือเรื่องโกหกชัดๆเพราะต้องมีระบอบการเมืองที่ดีถึงจะสร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจได้คุณธนาธรนี่ก็ไปต่างประเทศพูดภาษาอังกฤษเป็นว่าเล่นเขาทำงานอยู่องค์การสหประชาชาติในส่วนของนักสิทธิมนุษยชนมาก่อนใช่คุณพ่อเขาเสียชีวิตก็ถึงได้กลับมาเมืองไทยเขาเป็นนักธุรกิจเขาไปต่างประเทศเรื่อยๆเขาเลยเก่งภาษาเขามีความเชี่ยวชาญเขาทำงานอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกลัวกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการที่คนจะประเทศจะเจริญได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ประชาชนนั่นเองน
นะคะว่าจะรักษาอำนาจอธิปไตยของเราได้มากน้อยแค่ไหนอำนาจเป็นของประชาชนนะคะใกล้เคียงกับที่คุณหมอท่านพูดเลยนะคะคุณอนุภาต่อเลยค่ะค่ะที่คุณหมอประสงค์นะคะได้พูดในงานเมื่อวานนี้นะคะทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติที่โรงแรมแลงคาสเตอร์เมื่อวานนี้นะคะท่านไม่ใช่ท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยท่านเข้าประชุมในวันนั้นด้วยและสิ่งที่ท่านได้พูดนะคะก็คือเขาบอกว่าอำนาจเนี่ยนะคะไม่มีใครให้ใครง่ายๆหรอกเพราะว่าอำนาจเมื่ออยู่ในมือใครคนคนนั้นก็จะร่ำรวยเพราะฉะนั้นอำนาจเคยอยู่ในมือของประชาชน พี่น้องประชาชนก็ร่ำรวยนะคะทีนี้พออำนาจไปอยู่ในมือเขาก็ร่ำรวยเพราะฉะนั้นการที่จะไปร้องอ้อนวอนขอให้เขาให้อำนาจกับเราไม่มีทางที่จะให้นะคะท่านบอกว่าท่านอยู่ในแวดวงการเมืองมา26ปีนะคะคุณหมอประสงค์เป็นอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงแล้วก็เป็นส.ส.11สมัยของจังหวัดนครพนมท่านบอกว่าอยู่ในแวดวงการเมืองมา26ปีไม่เคยเห็นที่จะมีใครมามอบอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนได้ง่ายๆสิ่งที่ได้มาในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือนะคะทวงหากันด้วยพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นอันนี้ท่านไม่ได้บอกเพื่อให้พี่น้องประชาชนหรือว่าปลุกระดมพี่น้องมาแต่ว่ากระตุ้นความรู้สึกกระตุ้นจิตใต้สำนึกและความคิดของพี่น้องประชาชนเองว่าอำนาจของตัวเองก็เป็นของประชาชนของแต่ละท่านถ้าท่านนิ่งเฉยอำนาจของท่านก็ถูกขโมยไปแล้วเขาก็นำไปใช้ประโยชน์จนเขาร่ำรวยนะคะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงกันดีเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าท่านได้จำคำพูดของท่านคนหนึ่งนะคะท่านนายประเสริฐทรัพย์สุนทรค่ะเขาบอกท่านบอกไว้ว่าการจะปฏิวัติประชาธิปไตยพี่น้องประชาชนต้องมีส่วนร่วมทุกท่านเลยค่ะนะส่วนท่านเสรีนะคะที่เป็นหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยที่เข้าประชุมเมื่อวานนี้ก็จัดหนักหลายๆเรื่องเลยทีเดียวท่านอาจารย์ศิโรจน์ได้ถามเป็นพิธีกรก็ถามว่าถามท่านเสรีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเมื่อวานนี้นะคะถามว่าถ้าสมมติว่าสมมติสิไม่สมมติละเป็นเรื่องจริงที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะจะเข้าสภาในอาทิตย์หน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่ที่แน่ๆก็คือวันพฤหัสมั้งก็บอกอย่างนั้นนะคะถ้าเจอพลเอกประยุทธ์ท่านจะถามว่ายังไงนะคะท่านเสรีก็บอกว่าอ้าวก็จะถามว่าอ้าวแล้วเป็นยังไงยามที่บ้านยังไม่เอาเลยนะคะแล้วมาเป็นนายกได้ยังไงเนี่ยแล้วจะดูแลพี่น้องประชาชนบริหารบ้านเมืองได้อย่างไรนะคะท่านจะถามอย่างนี้แล้วอ้าวอาจารย์ศิโรจน์ก็ถามว่าแล้วถ้าเจอพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณล่ะจะถามท่านว่าอย่างไรนะคะเทกันทั่วเลยเป็นที่ประทับใจก็บอกเฮ้ยๆนาฬิกาเอาไปคืนเพื่อนหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าในเรื่องของประเด็นหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องของความผิดในเรื่องของโต๊ะจีนอะไรหลายๆอย่างในที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาทำผิดไว้เขาบอกว่ารีสไปหมดละกำลังเตรียมเอกสารเพื่อเรียกร้องเขาบอกไม่ปล่อยให้หลุดไปสักประเด็นรับรองสนุกแน่นอนนะคะพรรคที่เคยเป็นรัฐบาลมายาวนานตอนนี้มาเป็นฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลที่โอ้โหมีคุณภาพก็เรียกว่าโดนกลั่นแกล้งสารพัดเลยละกันเป็นรัฐบาลนะคะแต่ไม่สามารถสั่งทหารได้นะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไม่สามารถสั่งให้ทหารอยู่ในแนวในกรอบได้เพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้มาเป็นฝ่ายค้านเอาละค่ะสนุกแน่นอนบอกว่าคอยติดตามชมไปหมดแล้วจะถามแล้วก็หาคำตอบให้ได้แล้วกันเขาบอกว่าในเรื่องของคสช.ที่เข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของระบบอุปถัมภ์แล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะสืบทอดอำนาจต่อเขาบอกว่ามีประเด็นที่อยากจะถามเหมือนกันในหลายๆเรื่องของพรรคฝ่ายค้านเขาบอกว่าเพราะก่อนหน้านี้กปปส.เนี่ยจะมาได้ตำแหน่งสูงๆในคณะรัฐบาลชุดปัจจุบันทั้งหมดเลยเขาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะนะทุกคนก็รู้กันดีก็อย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะคะโอ้โหคงสนุกกันมากเลยนะคะเอาคนที่เคยไปปิดถนนไปปิดสถานที่ราชการนะคะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเป็นใครก็ติดตามเอาแล้วกันพี่บีก็ได้ตำแหน่งสูงมาดูกันกันแล้วกันนะคะว่าท่านมีประโยคอะไรอย่างไรมีประโยคเด็ดที่ถามมาว่าเฮ้ยแล้วมีเพื่อนอ่ะคือเลี่ยงเอ๊ะยังไงเนี่ยค่ะอันนี้ต้องมาที่คุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์นะคะหัวหน้าพรรคเพื่อชาติก็ได้ให้ความคุณสงครามนี่เมื่อก่อนนี่ท่านเป็นคนเฉยๆเรียบร้อยเจ้าของห้างอิมพีเรียนทั้งลาดพร้าวและอิมพีเรียนสำโรงนะคะสองท่านนี้คุณสงครามก็บอกว่าได้ให้ความเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่าสาเหตุของวิกฤตที่เกิดขึ้นคือการรัฐประหารเมื่อ5ปีที่แล้วมีการฉีกรัฐธรรมนูญและเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศมากที่สุดท่านเป็นนักธุรกิจด้วยนะคะท่านบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะถือว่าเป็นการอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศมากที่สุดเลย
ผู้มีอำนาจยังเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจนเกิดการผูกขาดส่งผลให้เศรษฐกิจฝืดเคืองมากและมีความเหลื่อมล้ำสูงมากแน่นอนว่ารัฐบาลคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะเป็นชุดเดิมจาก5ปีก่อนถ้าตอนนั้นยังทำไม่ได้ตอนนี้ก็คงเหมือนเดิมเพราะตอนนั้น5ปีที่แล้วทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่มีอำนาจเต็มจะทำอะไรใครก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะคะไม่สามารถที่จะไปลื้อไปค้นอะไรได้ทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอำนาจเต็มซะแล้วเพราะว่าต้องมีฝ่ายค้านคอยตรวจสอบคอยอภิปรายในสภาคอยเอาเรื่องไม่ดีที่ท่านทำไว้ได้ถ้าเขาไปรู้มาขุดคุ้ยมาก็มาแฉกันในสภาแล้วก็อภิปรายไม่ไว้วางใจได้เพราะฉะนั้น5ปีต่อจากนี้คงสนุกแล้วค่ะจะอยู่ได้ครบ5ปีหรือเปล่า10ปีหรือเปล่าลุงตู่บอกว่าให้พรรคฝ่ายรัฐบาลช่วยด้วยนะคุณสงครามยังบอกว่าย้อนกลับไปในปี2540ที่เศรษฐกิจกำลังจะพังไทยมีหนี้600ล้านบาทแต่ตอนนี้มีหนี้ถึง7ล้านล้านบาทตอนนั้นแค่600ล้านบาทนะคะปี40จาก600เป็น7ล้านล้านบาทนะคะแค่600ล้านบาทกับ7ล้านล้านบาทจะไหมมากขนาดไหนถือเป็น10กว่าเท่าของปี40เรียกว่าเป็นความสามารถของรัฐบาลที่ผ่านมา5ปีนะคะบริหารดีมากเลยจะเป็นหนี้แค่600ล้านบาทตอนนี้เป็น7ล้านล้านบาทนะคะเพราะว่าเครดิตดีคุณสงครามบอกเครดิตดีมากเลยรัฐบาลที่ผ่านมาเมื่อครั้งรัฐประหารของรัฐบาลคสช.นะบ้างั้นเถอะเครดิตดีถึงเป็นดีมากจึงกู้เงินได้เยอะค่ะนอกจากนี้แล้วทางรัฐบาลทราบดีว่าในครั้งเหลือเงินเท่าไหร่วิธีการหาเงินที่ทำได้ก็ต้องหาทางขึ้นภาษีและเก็บภาษีให้ได้มากที่สุดตอนนี้ก็นอกจากจะขึ้นภาษีเก็บภาษีแล้วหวยลอตเตอรี่ยังเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นร้อยล้านมาเป็นล้านฉบับเลยนะคะเป็น1ล้านฉบับเพิ่มอีก1ล้านฉบับโดยไม่มีใครรู้เรื่องเลยตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าหวยก็เดินขายกันไปเมื่อก่อนนี่ว่าไม่พอขายตอนนี้เพิ่มขึ้นมาอีกล้านฉบับแล้วว่ายังไงหาเงินได้เป็นก็มาหาเงินกับประชาชนนี่แหละเห็นว่าจะทำหวยไม่ต้องทำมาหากินอะไรนะคะจะทำหวยมอมเมาประชาชนก็ไปนะคะทำหวยบนดินเหมือนใครก็ไม่รู้อ่ะประชาชนจริงๆแล้วก็เลิกเล่นหวยกันสักทีเถอะนะคะเลิกได้ไหมเนี่ยไม่ได้คนมันชอบฝันอ่ะไม่มันเป็นความหวังวันนี้มานอนฝันว่างูกัดแม่งูก็เป็นหกแล้วก็9 6 9เลยอยากอะไรนะคนที่ถูกก็ถูกจริงจริงคนไทยมันอดไม่ได้ไม่ว่าคนไทยคนละคนต่างประเทศก็ชอบซื้อหวยแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยโอ้โหหวยต่างประเทศมันหากินอย่างอื่นจะเอาหวยใต้ดินมาอยู่บนดินซึ่งเจ้ามือใต้ดินเยอะแยะหมดพอมาอยู่บนดินได้ทำให้คนขายหวยบนดินมีรายได้นะคะแล้วก็เงินที่อยู่เป็นหวยของหวยบนดินนี่ก็เอาไปส่งนักเรียนนักศึกษาคุ้นๆนะเนี่ยไปเรียนต่างประเทศคุ้นๆนะสมัยไหนเนี่ยมันก็ของท่านทักษิณนั่นนะคะไม่มีใครคิดเป็นแต่สมัยนี้ก็จะเอาเหมือนกันแล้วเนี่ยหวยบนดินเห็นเงียบๆไปยังไงเนี่ยแล้วว่าอายหรือเปล่าเขาอยากจะทำแต่เขาทำคงไม่ได้แล้วค่ะคุณนภาอ่ะมีใครต่ออีกค่ะสวัสดีคุณอรันนะคะสวัสดีคุณวันชัยบังเกิดนะคะสวัสดีพี่สงใช่ไหมสายใยรักนะคะเขาบอกว่าไปแพร่เมืองการเหนื่อยไปแพร่เมืองการแหมไปเที่ยวเผื่อด้วยนะพี่นะสวัสดีท่านสุวัฒน์นะคะคุณวันชัยบอกว่าคุณจิรพรก็บอกเพิ่งดูครั้งแรกค่ะสวยุคนี้นะน่าเกลียดเมากันสนุกนะคะตามภาษาพวกเราประชาชนธรรมดาะนะคะไม่ได้มีพิเศษอะไรสาวานอนเมืองสกลนะเขาบอกมาจากสกลค่ะคุณสีชลัดเหรอนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยอนาคตใหม่เยี่ยมค่ะเขาบอกเขาอยู่โคราชนะคะคุณวันชัยบังเกิดวัฒนาครเยี่ยมครับอนาคตใหม่ชอบน้ำหวานดูไปมา5ปีรัฐบาลลุงตู่เนี่ยเมื่อกี้นี้อย่างที่คุณสงครามบอกว่า5ปีเนี่ยโอ้โหประเทศไทยเป็นหนี้เพิ่มขึ้นจากแค่กี่แสนนะ700,000เป็น700,000ล้านบาทก็เป็น7ล้านล้านจะเป็น7ล้านล้านบาทแล้วมัน10เท่าเลยล้านบอกไม่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกในตลาดเงียบสงบค่ะมีแต่คนขายของนะคะแต่ว่าก็อยากฝากไปถึงพี่น้องนั่นแหละถ้าใจเงียบๆอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่รู้จะช่วยอะไรท่านได้มากไปกว่าส่งข่าวสารให้ได้รับรู้ทุกอย่างอยู่ที่จิตใต้สำนึกกันนะคะตอนแรกเขาบอกมีเป็นหนี้600ล้านบาท600ล้าน600ล้านบาทแต่ตอนนี้เป็นหนี้ถึง7ล้านล้านบาท7ล้านล้านล้าน10เท่าแล้วคะค่ะเอาแล้วค่ะมาที่สวนดุสิตโพค่ะเขาว่ายังไงบ้างคะสวนดุสิตโพเขาบอกว่า
ผู้อำนวยการนพดลกันนิกานะคะไม่ใช่สนธิสโพเป็นซุปเปอร์โพค่ะขออภัยนะคะเขาบอกว่าสมัยรัฐบาลลุงตู่นะคะเป็นโพที่ออกมาเมื่อวานนี้ฮะนำผลการสำรวจภาคสนามเรื่องสุขและทุกข์ของคนไทยระหว่างวันที่15ถึงวันที่21กรกฎาคม2562ที่ผ่านมาพบว่านะคะเขาถามถึงว่าผลงานของรัฐบาลลุงตู่ช่วง5ปีที่ผ่านมาทำให้คนไทยสุขหรือทุกข์แค่ไหนเมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าของตัวเองนะคะคุณผู้ชมว่าไง ค่ะเขาบอกว่าจำนวนมากนะคะ 40.7% เขาบอกทุกข์มากที่สุดโอ้โห 40.7% เลยนะคะร้อยละ 19.1 เขาบอกทุกนะคะร้อยละ 32.1 กลางค่ะมีเพียง 6.1 เขาบอกที่มีความสุขก็ไปอยู่เถอะพวก 6.1 อ่ะนะตอนนี้เขาทุกก็จะเป็นจะตายนะคะสุขมากที่สุดอะไรนะอ๋อเขาบอกว่าทุกมากที่สุดเลยเมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าตัวเองก็ 40.7 ค่ะนะคะส่วนเมื่อถามว่าสุขหรือทุกนะคะเมื่อเห็นนักการเมืองเดินสายวิจารณ์การเมืองไทยโดยในโลกให้โลกฟังนะคะอ้าวอันนี้เขาถามแปลกๆนะอันนี้คนที่เดินสายเนี่ยก็คือคุณธนาธรนะคะไม่ใช่ใครนะเพราะว่าจำนวนมากบอกว่าอ๋อเขาเป็นทุกนะคะ 42.2 อันนี้เป็นคำถามที่มันบีบบังคับให้ตอบหรือเปล่านะคะเขาเดินสายไม่ได้วิจารณ์การเมืองนะคะเหมือนเขาไปแจ้งให้ได้รับรู้ว่าประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เขามีพวกเยอะนี่ค่ะเขาก็ออกไปคุยกับพวกเพื่อนฝูงต่างประเทศบ้างคนต่างชาติเขาก็อยากรู้ประเทศไทยไปยังไงกันบ้างอะตอนนี้ค่ะก็คืออันนี้มันอาจจะเป็นคำถามที่บีบบังคับให้ตอบมากคือพี่น้องอาจจะเป็นกังวลก็ได้แต่ว่าความกังวลนี้อาจจะนำพาไปสู่การแก้ไขก็ได้ถ้าต่างชาติเขาได้รับรู้นะคะว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะและที่น่าสนใจก็คือส่วนใหญ่67.9นะคะจะให้โอกาสรัฐบาลชุดใหม่นะคะในการทำการให้อยู่เกิน2ปีนะคะถ้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเงินเดือดร้อนเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนไม่เป็นไรค่ะคุณสหรัฐบอกว่าสู้เอ้ค่าหอมมะลิไปถึงไหนแล้ว21นะคะให้โอกาส1 2ปีเอาเป็นว่าอาจารย์ในความคิดของอาจารย์แล้วกันนะถ้าที่อยู่ในแวดวงการเมืองผู้ใหญ่ในพรรคการเมืองหลายๆพรรครู้จักอาจารย์ดีแล้วก็ให้เกียรติอาจารย์ในฐานะผู้ใหญ่แล้วก็เชิญไปเป็นส.ส.ในหลายๆพรรคซึ่งไม่ไปเลยเอาความคิดของอาจารย์แล้วกันว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ได้ประมาณไหนคะเก่งที่สุดก็2ปี2ปีนี่เก่งแต่ว่าไม่ถึงปีอ่ะนะคะปีนึงก็เก่งแล้วนะคะก็จะดูซิว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเขาจะต้านทานจะทนทานกับคนที่เคยใช้มาตรา44สั่งใช้หันขวาหันได้ตลอดนะคะแต่ตอนนี้นะคะไม่มี44ไม่มีมาตรา44แล้วนะคะเขาเอาอภิปรายไว้วางใจแล้วท่านนายกลุงตู่จะยอมรับสภาพนะคะจะรับสภาพการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งสสจะไปขุดคุยอะไรตัวอะไรท่านไปทำอะไรไว้ที่ไหนอย่างไรเขารู้หมดเลยนะคะแล้วท่านจะทนได้แค่ไหนเดี๋ยวก็รู้กันนะคะก่อนอื่นแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยากให้ขั้นตอนที่1ก็คือให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาสวไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎรการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรจะทำเป็นประเด็นแรกเลยนะคะแล้วก็ต้องมีกำหนดเวลาด้วยแต่อันนี้รู้สึกว่าจะไปอยู่ท้ายๆเพราะนั้นพี่น้องต้องตามดูแล้วต้องตามดูด้วยว่าลุงตู่ที่เราจะนำเสนอภาพข่าวแบบตัวเป็นๆซึ่งเราก็ตื่นเต้นเราจะได้เจอตัวเป็นๆนะคะลุงตู่ใจดีน่ารักเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ต้องบันทึกทุกคำพูดที่ท่านพูดให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปติดตามทาง Facebook นะคะคุณธนภาก็จะตัดต่อนะคะคำพูดของลุงตู่มาลงใน Facebook ลงในชนิดแบบใน YouTube ตัวต่อตัวเลยนะคะค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะไลฟ์สดไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาตัดทีหลังคุณจันทร์กระพริบจันทร์สมบอกว่าสู้ๆนะพี่ทั้งสองก็เสียวๆอยู่แต่ว่าเรารักลุงตู่เราอยากเจออยากเจอวันพุธไม่มาวันพฤหัสเดี๋ยวเราจะไปมีเยอะแยะนะคะคุณจะแขกใครตัวใครนะคะเข้าร่วมแชทแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะบางทีเราช่วงนี้เราก็ยังไม่สามารถที่จะตอบคำถามของท่านผู้ชมได้นะคะขอพูดไปก่อนกันแล้วกันเนาะ ค่ะนะคะมาที่ท่านสสสุทินคลังแสงนี่ดาวสภานะคะซึ่งเป็นสสมหาจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยนะคะผมพูดมาแต่ละครั้งเนี่ยก็อยากจะร้องเพลงเพราะแล้วนะคะเวลาไม้พี่ลมพร2คุณนนทภาก็อย่าแทรกอาจารย์เป้ามากนะสิคะอาจารย์เป้าพูดแล้วก็งงหมดนะคะคุณสุทินคลังแสงนี่นะคะเป็นสสซึ่งเวลาพูดขึ้นมานี่เนี่ยก็จะ
ได้ใจความมีเนื้อหาที่ดีๆทีเดียวนะคะคุณสุทินเชื่อว่าฝ่ายค้านเนี่ยสามารถอภิปรายนายกได้นะคะแล้วตอนแรกเขาขอไว้ฝ่ายค้านขอไว้3วันในการอภิปรายนายกรัฐมนตรีคืออภิปรายไม่ไว้วางใจเปิดปุ๊บอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยนะคะจาก3วันเหลือ2วันนะคุณสุทินทั้งแสนเนี่ยบอกว่าการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายการแถลงของนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันที่25กรกฎาคมนี้บอกว่าเราจำใจต้องรับเงื่อนไขจากเดิมที่ยื่นขอไว้3วันนะคะเพื่อเป็นการเรียกว่าโต้แย้งนะคะนโยบายของรัฐบาลนั่นเองแต่ว่าลดลงมาเหลือแค่2วันโดยฝ่ายค้านจะมีเวลาในการอภิปรายได้เพียง13ชั่วโมงครึ่ง13ชั่วโมงโดยทางรัฐบาลระบุเหตุว่าหากใช้เวลาในการอภิปราย3วันแล้วทำไมมาใช้ตอนนี้แล้วเป็นข้ออ้างบอกว่าถ้าเกิดใช้3วันจะชนกับบรรยากาศวันสำคัญของประเทศวันสำคัญของประเทศก็คือวันที่28ซึ่งเป็นเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะวันที่28กรกฎาคมนั่นเองแล้วก็วันอื่นๆไม่มีนะคะจะต้องเฉพาะจะต้องมาอภิปรายกันอีตอนนี้ก็เลื่อนเข้ามาหรือสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้เขาทำอะไรเนี่ยเขามีเลสไนไปหมดนะคะซึ่งทางพรรคฝ่ายค้านอ่ะรัฐบาลมีความเห็นแบบนี้เขาก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือเยอะแล้วก็คุณสสท่านสุทินก็บอกว่ายอมรับว่าการลดวันลงเนี่ยทำให้สสเนี่ยทำงานลำบากเพราะว่ามีสสหลายคนที่แจ้งความประสงค์ที่อยากจะอภิปรายในวันอภิปรายที่รัฐสภาหลายคนมากเลยพรรครัฐบาลเนี่ยนะคะแต่ลดลงมาอีกวันหนึ่งวันนะจะทำให้การที่จะไปเคลียร์ปัญหากันกันไปเคลียร์ว่าใครจะใช้เวลากี่นาทีกี่นาทีนี่ก็จะลดน้อยลงไปนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะวันที่23กรกฎาคมนี่ก็จะมีการพูดคุยกันระหว่าง7พรรคการเมืองเพื่อกำหนดเวลากันอีกครั้งหนึ่งว่าใครจะพูดอะไรอย่างไรพรรคไหนจะได้เวลากี่นาทีนะคะ เมื่อถามถึงการอภิปรายถึงคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีที่ขณะนี้สารรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้วจะสามารถอธิบายได้หรือไม่คุณสุทินก็บอกว่าเรื่องนี้ฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยนะคะก็เตรียมความพร้อมในการให้ความรู้ซึ่งคิดว่าหากเราไม่ไปชี้นำหรือก้าวล่วงศาลก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาเชื่อว่าทุกคนจะสามารถอธิบายได้โดยการพูดถึงความบกพร่องของนายกรัฐมนตรีส่วนกรณีที่พรรคอนาคตใหม่ยังไม่ได้ตอบรับว่าจะมาเข้าร่วมแต่เบื้องต้นเรามีสูตรในการคิดคำนวณด้วยกันมาตลอดที่จะแบ่งเวลาในการขึ้นอภิปรายของแต่ละพรรคได้ลงตัวเหมาะสมอยู่แล้วนะตอนนี้นะยังมีกรณีของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะมาลงเล่นการเมืองในสังกัดพรรคพลังประชารัฐอ้าววันนี้ท่านสุทินบอกว่าส่วนตัวแล้วมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเป็นสิ่งที่สังคมรับรู้มาตามลำดับรู้มาตลอดนั่นเองเราเองก็รับรู้มาว่าพลเอกประวิตรคือตัวจริงเจ้าของตัวจริงหรือคนก่อตั้งตัวจริงของพรรคพลังประชารัฐเพียงแต่จะใช้จังหวะเวลาใดในการเปิดตัวดังนั้นเป็นเรื่องน่ายินดีด้วยซ้ำที่จะลงมาเล่นการเมืองแบบเปิดหน้าเปิดตาชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบผ่านพรรคนั้นได้อย่างชัดเจนนั่นเองวันนี้เขาประชุมกันค่ะก็คงสนุกที่วังน้ำเขียวนะคะเออแล้วจะรู้ว่าเขาจะเปิดตัวไหมรู้สึกว่าที่วังน้ำเขียวนั่นนะคะต้องนั่งหัวโต๊ะค่ะแล้วก็มีคนแซวๆว่าเนี่ยแหละเจ้าของพรรคตัวจริงเอแล้วถามถึงลุงชวนชูจันหน่อยอ่ะที่เป็นคนจดทะเบียนพรรคที่วังน้ำเขียวนี่เนี่ยนะคะท่านผู้ชมคุณอนุภาค่ะที่เขาไปประชุมกันเนี่ยตรงนี้นะคะสถานที่ตรงนี้มันเป็นสถานที่ที่มันเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่าเป็นเขตห่วงห้ามด้วยนะคะใช่แต่เห็นนั่งหัวโต๊ะแล้วมีภาพออกมาเห็นนั่งหัวโต๊ะยิ้มลุงป้อมแต่วันนั้นน่ะรู้สึกเป็นห่วงลุงป้อมมากเลยวันที่ไปรับถวายสัตว์ที่กล้มลงกราบเหมือนลุงกลิ้งกลิ้งหรือลุงล้มหรือยังไงนะคะเป็นห่วงนะคะเวลาจะกราบอะไรตรงนั้นน่ะเป็นห่วงจริงๆนะคะดูกลมๆยังไงไม่รู้ว่าค่ะค่ะแต่ก็ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็เห็นว่าช่วงนี้แล้วท่านบอกว่าจะลดภาระกิจอ้าวแล้วไหนจะไปช่วงนี้รัฐบาลที่มานี้นะคะค่ะโอ้เจอปัญหาหนัก
ค่ะทั้งฝนแรงทั้งอะไรต่ออะไรฝนแรงเนี่ยโอ้โหน้ำในเขื่อนบางแห่งเหลือ 5% 10% แย่เลยนะคะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังหน่อยนะคะตอนนี้สนทช.ก็เลยเสนอรัฐบาลเร่งเจรจากับประเทศจีนให้ปล่อยน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศนะคะว่าถ้าเกิดว่าประเทศจีนก็ยอมปล่อยน้ำมาให้เพราะประเทศจีนนี่มีมรสุมมีพายุอยู่ตลอดนะคะก็เลยทำให้ถ้าเกิดว่าสามารถเจรจากับประเทศจีนได้คนไทยก็จะมีน้ำใช้นะคะคือจีนเขาอ่ะอยู่ที่อยู่เหนือแม่น้ำโขงค่ะนึกภาพออกไหมคะแม่น้ำโขงเนี่ยจีนเขาสร้างเขื่อนเป็นระยะเลยเพื่อกักน้ำไว้ใช้ประเทศเขาทีนี้พอถึงเวลานี้เขาก็กักไว้แม่น้ำในแม่น้ำโขงก็เลยมีปริมาณที่น้อยลงเพราะงั้นก็ต้องคุยกับพี่จีนให้ดีๆนะพี่จีนใจดีปล่อยมาให้พี่น้องเราหน่อยพูดถึงรัฐบาลชุดนี้หรือสสชุดนี้เราเสียดายท่านจตุรนต์ฉายแสงนะอ๋อค่ะพูดท่านจตุรนต์ฉายแสงก็บอกว่าจับตาแถลงนโยบายรัฐบาลเรายังหวังอะไรได้จากนโยบายรัฐบาลนี้สัญญาที่พวกเขาให้ไว้หายไปไหนนะหายไปไหนกันนะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยก็มีการสัญญาบางคนบอกจะไม่ร่วมกับฝ่ายพรรคโอ้โหพระเด็จการแน่นอนพอถึงเวลาประจุแถวๆกัญชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแถวๆกัญชานั่นแหละเขาบอกว่ารายการนึงล่ะนะคะหมาแก่รายการของหมาแก่เลยสัมภาษณ์เลยเขาบอกว่าฟังดีๆนะครับอันนี้ก็คือคำพูดจะเป็นนายผมเก็บเทปนี้มาเลยนะครับถ้าพรรคพลังประชารัฐได้เป็นฝ่ายรัฐบาลผมจะไม่รับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นคลิปยังอยู่ในโทรศัพท์เลยอ่ะนะคะไม่รู้ว่าใครแถวๆกัญชานี่แหละก็ว่ากันไปใครพูดแล้วทำจริงใครรักษาสัตว์พี่น้องประชาชนก็รู้ได้นะคะใครไม่รักษาสัตว์พี่น้องประชาชนก็รู้ได้เช่นกันคุณมีอะไรอีกไหมคะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของนโยบายค่ะอาจารย์เดี๋ยวเอานิดนึงก่อนของคุณกสิทธิ์พี่ลมนะคะอันนี้น่าสนใจเขาอยู่ฝ่ายเดียวกันคุณกสิทธิ์พี่ลมไม่ธรรมดาอาหารดีดนตรีไพเราะฝ่ายดีเดียวกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มายังไงแปลกๆดูแปลกๆค่ะคุณกสิทธิ์พี่ลมซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยระบุบอกว่าไม่ให้คะแนนเลยให้สอบตกเป็น0คะแนนเลยเอ้าฉะไหนจะเป็นเช่นนั้นค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทันทีที่มีการประกาศรายชื่อคณะรัฐบาลชุดใหม่ก็ได้มีผู้สื่อข่าวสตรีท่านหนึ่งโทรศัพท์ไปถามคุณกสิทธิ์บอกว่าถ้าจะให้คะแนนรัฐมนตรีชุดนี้ภายใต้การนำพาของชายชาติทหารเสือค่ะหรือมองเหนือภายใต้ชุดแต่งกายพลเรือนนามว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากขั้นที่1ถึง10นะคะนั้นจะให้คะแนนสักเท่าไหร่คุณประสิทธิ์บอกว่าไม่ให้สัก1คะแนนเลยอ้าวเป็นยังไงล่ะพี่ก็เลยมีคำถามย้อนกลับมาว่าทำไมล่ะคะผมก็ตอบไปอีกว่าคะแนนของผมนั้นแม้แต่จะ1เดียวก็มีคุณค่าผู้สื่อข่าวผู้หญิงนั่นก็เลยหัวเราะแล้วก็ถามต่อด้วยความสงสัยว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคะแนนเดียวก็ไม่ให้เลยหรือคุณกสิทธิ์ก็ได้บอกว่าทำใจให้คะแนนใดๆกับคณะรัฐมนตรีชุดประยุทธ์2นั้นมิได้เลยนี่ขนาดพวกเดียวกันนะคะก็เพื่อนๆไปเป็นรัฐมนตรีนะเพราะเรียกว่าแย่ทั้งคณะคือไม่ผ่านการพิจารณาคุณกสิทธิ์พิรมว่าเข้าไปนั่นหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ไม่ได้ขอให้ขยายความอะไรต่อเพียงแต่พูดว่าแล้วหนูจะเอาไปเขียนต่อได้ไหมนะครับคุณกสิทธิ์ก็ได้บอกเอาไปเลยเขียนได้ตามสบายก็ไม่ให้คะแนนถ้าคะแนนจะไปเขียนยังไงนักข่าวไม่กล้าเขียนนะตอนนี้คุณกสิทธิ์ก็เลยบอกว่าถือโอกาสนี้ชี้แจงความในใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้สึกต่อความไม่เอาไหนของคณะรัฐมนตรีชุดล่าสุดของรัฐบาลนี้โดยแยกองค์ประกอบคณะรัฐมนตรีประยุทธ์2เป็นกลุ่มๆจากมุมมองของผมเองนะคุณกสิทธิ์บอกก็แบ่งได้คร่าวๆเป็น3กลุ่มหรือ3ประเภทหลักๆได้ดังต่อไปนี้นะคะประเภทที่1ชุด3เกลอหัวแข็งมีอะไรบ้างอ่ะ3เกลอหัวแข็งค่ะที่เป็นทั้งผู้นำผู้บงการผู้สั่งการและผู้จัดการรัฐบาลผู้จัดแจงจัดแบ่งผลประโยชน์ต่างๆก็คงเดาได้ว่าเป็นอดีตนายพล3พี่น้องที่รักกันยิ่งกว่าสายเลือดเดียวกันซะอีกค่ะประเด็นที่2ก็เขาเรียกว่าชุดกุมารทองแท้เยาวราชกุมารทองที่มาในมาดของนักวิชาการผู้รู้ผู้ปฏิบัติบริหารจัดการแบบมืออาชีพพร้อมด้วยอุดมการเล่นบนเป็นแน่เขาบอกเล่นบนเป็นด้วยนะเล่นบนอะไรคุณประสิทธิ์อธิบายดีๆนะ
คือในวงเล็กก็คือคบหาทุนใหญ่ทั้งภายในและภายนอกประเทศนั่นเองคุณกสิทธิ์ก็บอกที่เล่นบนเป็นก็คือคบหาผู้ใหญ่ทั้งในภายในประเทศแล้วก็นอกประเทศและเล่นล่างได้แน่เหมือนไฮโลเลยนะเนี่ยที่เคยได้ยินว่ามีบนมีล่างอะเนาะเล่นล่างก็คือวานโครงการประชานิยมเอาเงินภาษีของคนทั้งประเทศไปลดแลกแจกแหนมให้คนบางส่วนเพื่อเอาใจเอาคะแนนนิยมและคะแนนเสียงเพื่อไม่ให้โวยวายแต่ให้มอมเมาอยู่กับรัฐที่พึ่งพาแบบมือแล้วก็แบมือขอรับนั่นเองนะคะมอมเมาคือก็คือแจกนั่นแหละค่ะรถแรกแจกแถมเอาภาษีจริงๆก็ภาษีของประชาชนจริงๆก็ภาษีของชาวบ้านกับประชาชนนะคะประชาชนก็แบมือรับกันนะคะก็จริงๆอย่างที่เขาว่าเนี่ยคนไทยยังความคนความรู้น้อยก็ยังมีเยอะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นชาวบ้านแต่จริงๆแล้วคนที่มีความรู้น้อยๆนะคะปรากฏว่าเขาเลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยอย่างภาคอีสานนะที่คุณไปดูถูกประสบประมาทเขานะคะแม้กระทั่งรถแรกแจกแถมขนาดนี้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเอาคะแนนเสียงส่วนใหญ่มาอยู่ในกำมือของพรรคเผด็จการได้นั่นเองนะคะอ้าวกลุ่มที่3เรียกว่ากลุ่มฝักใฝ่การเมืองเป็นอาชีพเพื่อใช้อำนาจหาประโยชน์หาอภิสิทธิ์อย่างไร้ความอายไร้ศีลธรรมนี่ขนาดคุณกสิทธิ์พิรมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหต่อต้านรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมากพูดออกมาแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรนะคะเขาบอกว่าเมื่อบุคคลในรัฐบาลล้วนประกอบขึ้นจากคนเหล่านี้แล้วจะให้ผมให้คะแนนประเมินกันได้อย่างไรแนะนำให้นะรองไปขอให้ประชาชนพลเมืองไทยให้คะแนนดูก็ได้ผลรวมเฉลี่ยก็คงออกมาในทางที่ว่ายากที่จะให้คะแนนนิยมชื่นชมกันได้คุณกสิทธิ์พิรมว่าไปนั่นเลยนะคะตอนนี้เขาบอกแล้วเรื่องนี้จะโทษใครได้คะก็คงต้องย้อนกลับมาที่สามพระนอผู้มากด้วยอำนาจและบารมีนั่นเองสามเกลือหัวแข็งค่ะเมื่อก่อนที่สามเกิดหัวแข็งก็มีนัทวุฒิจตุพรแล้วก็มีนัทมุสิกพงศ์อันนี้เป็นลุงแต่อันนี้ลุงนะคะที่ใส่ชุดสีเขียวค่ะเขาบอกสามพนอที่มากด้วยอำนาจและบารมีนะคะก็มีใครบ้างอ่ะบอกว่าเลือกรัฐมนตรีมาแบบไม่เห็นหัวคนไทยนะคะไม่ให้เกียรติแก่เจ้าของประเทศนะคะเลือกรัฐมนตรีมาแบบไม่เห็นหัวคนไทยไม่ให้เกียรติแก่เจ้าของประเทศเจ้าของภาษีเจ้าของงบประมาณเจ้าของอำนาจรัฐทั้งปวงกันเลยทำเอาคนไทยบ่นกันระงมว่าไม่รู้ว่าคนเหล่านี้มาเป็นผู้บริหารประเทศได้อย่างไรคุณอภิสิทธิ์บอกงั้นเลยนั่นก็เพราะที่ผ่านมาไม่ได้คิดจะปฏิรูปประเทศให้เป็นเรื่องเป็นราว การเมืองไทยก็เลยวนกลับมาเรื่องเดิมๆทำให้วันนี้ผู้นำประเทศต้องสนใจเรื่องการครองอำนาจของตนเองต่อไปลงจากหลังเสือก็ไม่ได้ยิ่งคิดก็ยิ่งวุ่นโดยเฉพาะเรื่องฐานอำนาจนะเพราะมันพัวพันกันอย่างแยกไม่ออกกับผลประโยชน์ต่างๆที่จะตามมากลายเป็นว่าไอ้ที่ได้ไอ้ที่ได้มีอยู่แล้ว5ปีก็ยังได้อยู่แล้วก็มากยิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองคือตอนแรกอยู่5ปีไปแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่แล้วก็ได้มากยิ่งขึ้นไปนั่นเองได้อะไรก็ไปคิดกันเอาเองแล้วกันนะคะผลก็เลยออกมาอย่างที่เห็นว่าการตั้งรัฐบาลหรือการเลือกรัฐมนตรีในวันนี้ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือความผาสุกของปวงชนชาวไทยแต่อย่างใดเลยนี่ถ้าพูดตอนมีมาตรา44เนี่ยไม่ได้โดนเรียกไปปรับทัศนคติแน่นอนเลยนะคุณกสิทธิ์พิรม7วันเลยนะเนี่ยนะคะโอ้โหโดนปรับทัศนคติธรรมดาไม่ธรรมดาเลยเนี่ยพูดขนาดนี้ทำไมนะตอนนี้อาหารไม่ดีดนตรีไม่แพงร้อนเลยหรอว่าเขาว่าเราได้ปิดสนามบินมาด้วยนะเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นไงได้เรียกเอาเข้ามาแล้วเป็นยังไงบ้างคะเพิ่งจะรู้สำนึกกันนะเนาะแล้วไม่ได้ตำแหน่งยังพูดต่ออีกนะคะคุณกสิทธิ์ยังพูดต่อว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะสามารถให้ความหวังกับชาติบ้านเมืองและผู้คนได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนรุ่นหนุ่มสาวซึ่งเขาเอือมระอากับการเมืองไทยสภาพการเมืองแบบเก่าๆที่มุ่งเอาประโยชน์เข้าตนมันก็เลยส่งผลให้เลือกที่จะเบือนหน้าหนีแล้วหันไปฟังใครสักคนที่พอจะเป็นความหวังกับเขาว่าจะมาช่วยล้างบางจัดการกำจัดนักการเมืองน้ำเน่าเหล่านี้ออกไปคุณประสิทธิ์พิรมว่ามันคงจะหมายถึงพรรคอนาคตใหม่นั่นเองที่เด็กรุ่นใหม่ๆนะคะก็เบื่อการเมืองน้ำเน่าอย่างเก่าๆก็หวังว่าจะมาพึ่งคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่พอโผล่หัวขึ้นมาก็จะโดนทุบซะอีกแล้วท่านเสรีก็บอกว่าอดทนหน่อยนะน้องบอกคุณอะไรนะธนาธรนะคะเพราะว่าอะไรนิดเดียวก็ผิดหมดเลยอ่ะค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยหวังว่าจะได้อาศัยนักการเมืองรุ่นใหม่นะฮะซึ่งจะทำได้หรือไม่นะคะอนาคตไทยมีการเปลี่ยนแปลงและจะดีขึ้นจริงเท็จอย่างไรก็ยังไม่ทราบนะคะนั่นก็เพราะเขาไม่มีทางเลือกอื่นนะคะสิ่งที่เห็นที่เป็นอยู่คาตากันวันนี้เขาเห็นแล้วประชาชนเห็นแล้วรู้แล้วได้แต่ร้องโอ้ย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 แล้วก็หันไปกินยาพาราเซตามอลแก้ปวดหัวได้เท่านั้นเองนะคะโอ้โหเขาเรียกว่าพูดเยอะเลยพอดีเยอะมากเยอะทีเดียวคุณกสิทธิ์พิรมเนี่ยนะคะคุณกสิทธิ์จะพูดต่ออีกว่าบางทีคุณประยุทธ์คงกำลังสำรักอำนาจวาสนาบารมีอยู่ก็เลยไม่ได้ทันสังเกตเห็นภาพสะท้อนความรู้สึกของประชาชนว่าเขาคิดเห็นกันอย่างไรกับรัฐบาลและผลงานที่ผ่านมาอย่างน้อยปฏิรูปคนอื่นไม่ได้ตนเองก็น่าจะปฏิรูปตนเองให้คงไว้ซึ่งความถูกต้องยุติธรรมชอบธรรมเพื่อให้เป็นตัวอย่างเป็นความหวังแก่สังคมได้บ้างประชาชนเขาหวังไว้มากก็ไม่ต้องแปลกใจที่วันนี้เขาเห็นรายชื่อแล้วจะผิดหวังเป็นร้อยเท่าพันทวีร้อยเท่าทวีคูณนั่นเองนะคะคุณกสิทธิ์พิรมดีไม่ดีนะคะเขาไปเอาเอออำนาจของคสช.หมดไปมาตรา44หมดไปแต่กอรมน.ไม่ยุบยังอยู่นะระวังเขาจะจับไปปรับทัศนคตินะคะหวาดเสียวแทนเลยนะคะพูดแบบนี้ก็น่าหวาดเสียวอยู่เพราะว่ามีรัฐมนตรีที่เคยมีคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านก็บอกว่าให้เอาหลักฐานตรงนี้มายืนยันให้พี่น้องประชาชนได้ดูกันว่าค้นจากโทษหรือว่าไม่ได้เกี่ยวพันกับตรงนี้จริงๆนะคะอย่าใช้แค่คำพูดท่านบอกว่าต้องเอาเอกสารหลักฐานมาพูดเพราะว่าในสภาเขาจะพูดถึงเรื่องนี้กันแน่ๆค่ะเราจะมาดูนะคะการแถลงนโยบาย11ด้านนะคะของรัฐบาลชุดนี้นะคะว่าเขามีอะไรแล้วเอาเฉพาะหัวข้อนะคะโอ้โหเห็นแล้วก็นั่งยิ้มเลยอาจารย์ป้าเห็นแล้วยิ้มเลยเขาบอกว่าเน้นความมั่นคงไร้ทุจริตจริงเหรอเน้นที่ความมั่นคงก่อนเลยนะคะมันจะเอาทหารนะเป็นใหญ่แล้วมั่งค่าเนี่ยมั่นคงก็คือทหารนะตำรวจตรงไหนตำรวจนี่น่าน้อยใจจริงๆเลยประเทศไทยมั่นคงในอำนาจของท่านหรือว่ามั่นคงในเรื่องของความเป็นอยู่เขาบอกไร้ทุจริตนะคะแล้วที่มันผ่านมานะไม่มีการตรวจสอบอะไรเลยเนี่ยจะชี้แจงยังไงเดี๋ยวสนุกแน่เลยนะคะเขาบอกนโยบายทั้งหมดมี11ด้านนะคะซึ่งทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ได้เผยแพร่คำแถลงนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่จะแถลงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะว่าที่จะแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันศุกร์ที่12กันยายนนี้ก็ต้องไปแถลงที่สภานิติบัญญัติอีกเนี่ยที่12กันยาโดยคำแถลงนโยบายมีความยาวทั้งสิ้น23หน้ากระดาษแต่ก่อนที่จะไปสภานิติบัญญัติก็ต้องไปแถลงที่สภาก่อนเนาะนะคะเขาบอกว่าทั้งนี้นโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นมีทั้งหมด11ด้านประกอบด้วยด้านที่1การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะโอ้โหเขารักอยู่แล้วก็เรื่องว่าจะรักคนเดียวตั้งแต่บอลทูบีแบบตั้งแต่เกิดเลยอ่ะจำความได้ก็มันน่าเกลียดที่ว่าคุณเนี่ยจะเอาไปเป็นรักไปทัดทุนแล้วคนเดียวคนอื่นประชาชนก็ไม่ทัดทุนกันเลยเนาะมันน่าเกลียดมากเลยค่ะเขาบอกว่าโดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยาและระบบและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้ขนองปากย่ามใจหรือประสงค์ร้ายมุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติเอาเดี๋ยวเราไปฟังกันแล้วค่ะแล้วมาเข้าจะแถลงอย่างไรอันที่2นะคะด้านที่2การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศนะคะในระยะเร่งด่วนอะไรอย่างนี้ก็อันนี้ก็ไปฟังมาแล้วกันนะคะเราจะอ่านเฉพาะหัวข้อมันมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกความจริงตอนนี้ประเทศชาติมั่นคงมากๆเลยเพราะอะไรนิดอะไรหน่อยก็เอารถถังออกมาแล้วขู่แล้วขู่ประชาชนแล้วแต่ว่าถ้าต่างชาติเขามาลุกรานจะมีปัญญาไปตอบโต้เขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ประเด็นที่นโยบายด้านที่3นะคะการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐความเหลื่อมล้ำเนี่ยสำคัญมากนับวันมันยิ่งชัดเจนขึ้นอ่ะแล้วคุณจะมาลดให้มันได้จริงๆอย่างคุณนะคะคดีเก้าปีคดีเก้าปีแพรวาที่เสียชีวิตกันไปเนี่ยอันนี้เป็นความเหลื่อมล้ำหรือเปล่าโอ้หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรตระกูลดังด้วยแล้วเก้าปีเนี่ยตระกูลกระทิงแดงอ่ะกระทิงแดงอ่ะที่ไปฆ่าหมีอะไรนะกระทิงแดงนี่ขับรถชนตำรวจค่ะแล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศมีชุดหนึ่งที่ว่าไปฆ่าอะไรหมีอะไรอันนี้ไปฆ่าหมีนี่อิตาเลียนไทยค่ะ
อิตาเลียนไทยแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็รู้สึกจะยกคำร้องกันเลยหรือรอลงอาญาประมาณเนี้ยนะคะคือแพรวาก็ไม่ได้ติดคุกนะคะให้ปฏิบัติงานเพื่อชุมชนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยให้เยียวยาผู้เสียชีวิตทั้งที่ตายตั้ง9คนแล้วก็เป็นนักวิชาการเป็นด็อกเตอร์ถ้าไม่มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่อยู่สไม่มีคนพูดมาแล้วคงยังเงียบกันไปค่ะแล้วก็ยังไม่จ่ายเงินให้เขาไม่ติดคุกแล้วยังไม่จ่ายเงินให้เขาตอนนี้ต้องเป็นตระกูลดังใช่ไหมมาประกาศขายบ้านขายที่ดินโชว์โหเอาโฉนดมาโชว์เยอะแยะเลยถ้าจะทำจริงๆทำไมจะทำไม่ได้ก็ขายที่สักแปลงเดียวที่ว่า30ไร่50ล้านน่ะนะคะที่มี3ไร่อันนี้ต้องอยู่ที่กรมบังคับคดีจะดำเนินการชัดเจนหรือไม่อย่างไรค่ะมีการจะไปบังคับให้กระทรวงยุติธรรมจ่ายเงินไปให้ก่อนนะคะเก่งมากมาอันที่4นะคะนโยบายอันด้านที่4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรม โอ้เวลาเขียนมาดีหมดนั่นแหละค่ะนโยบายอันที่5การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนเสียดายนะคะก็ไปฟังแล้วกันนะคะว่าเขาจะอะไรบ้างนโยบายอันที่6นะคะการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะอันที่7นะคะนโยบายอันที่7การส่งเสริมบทบาทการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียนนะคะเป็นการส่งเสริมบทบาทเนี่ยของเราถ้าไม่เป็นประชาธิปไตย 100% เนี่ยเราจะทำหน้าที่ได้เต็มที่หรือเปล่าและได้รับการยอมรับหรือไม่อันนี้ก็ตามดูกันนะคะข้อที่8ก็คือการพัฒนาและการส่งเสริมให้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและการพัฒนาและนวัตกรรมค่ะนะคะก็เป็นสิ่งที่ควรทำในยุคนี้สมัยนี้แต่จะทำจริงจังหรือไม่อย่างไรก็ต้องตามกันดูนะคะข้อที่9ก็คือการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและก็การสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะคะมั่นคงอะไรอย่างยั่งยืนรู้สึกจะคุ้นๆนะคะข้อที่10ค่ะนะคะนโยบายที่10ก็คือการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและปกป้องและปราบปรามทุจริตและพุทธผู้ประพฤติมิชอบในภาครัฐค่ะขออภัยมีคุณวันชัยบังเกิดว่าเรารักคุณธนาธรครับนะคะสีหราชโพราชครับอนาคตใหม่โอ้คนก็เชียร์อนาคตใหม่กันเยอะแยะคุณนิชาภาพลรักษาพี่ดาค่ะพี่ดานะคะยังไงก็เพื่อไทยอยู่แล้วพี่ดาล่ะ เพราะว่าสสจุฑาภัทรเมนาสวัสดิ์เป็นสสพรรคเพื่อไทย คนเก่งของจังหวัดอุดรผู้หญิงแกร่งแห่งเมืองอุดรค่ะ เอาเป็นว่าข้อ10อีกครั้งนึงนะคะขออภัยด้วยครับค่ะการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปกป้องการรับปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอันนี้เอาไว้ข้อที่10นะคะไม่ใช่นโยบายเร่งด่วนแต่ว่าเอาไว้ข้อที่10ข้อที่11เนี่ยคือข้อที่สำคัญที่สุดก็คือการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอันนี้ก็คือหมายความถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะแต่มาไว้ห้อยท้ายคือข้อที่11เลยเหมือนอย่างที่คุณหมอเคยพูดนะคะกับการที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคนึงนะคะ20ชื่อเนี่ยพิมพ์พอชื่อที่21ชื่อคุณหมอเนี่ยเขียนเอาอันเนี้ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นข้อที่11เนี่ยเขาไม่เขียนเขาพิมพ์นะคะแต่ว่าทำไมมันอยู่ที่ข้อที่11ทำไมมันไม่อยู่ข้อแรกคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะทำให้การบริหารชาติบ้านเมืองเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ข้อที่10เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญคือการบริหารราชการแผ่นดินที่เป็นธรรมาภิบาลเขาจะเขียนการปรับรัฐธรรมนูญออกมาได้ขนาดนี้นะคะที่ทำให้เขาพรรคที่มีเสียงข้างน้อยเป็นรัฐบาลได้นี่ก็ยากมากเพราะฉะนั้นเขาคงไม่อยากแก้นะคะกฎหมายช่างคิดมากเลยอ่ะเก่งอ่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราทั้งสองคนขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนี่มาว่าจะเป็นถังเช่า 100% นะคะน้ำมันดาวินคาแล้วก็เบต้ายาม่านะคะขอบคุณคุณขอบคุณพี่นัทค่ะคุณนัทนะคะที่มาช่วยนะคะดูแลต้องเป็นผู้ช่วยเราแล้วล่ะผู้ช่วยนะคะค่ะค่ะก็วันนี้เราทั้ง3 2คนนะคะแล้วก็คุณนัทนะคะลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็ค่ะดูแลสุขภาพกันและถ้าจะคุมเสร็จสิ้นแล้วติดตามสุดท้ายแล้วติดตามใน YouTube นะคะใน Facebook ไว้เดี๋ยว